คุณสามารถอสมคุณสามารถคุณอาหารหน้าอาหารสามารถเข้าไปเลยเร็วเอาอะไรดีแต่อีกประมาณ10นาทีเริ่มรู้ตัวเดี๋ยวจะได้เวลากลับบ้านต้องหยอดตาก่อนเดี๋ยวคุณหมอมาเดี๋ยวคุณหมอมาเดี๋ยวพูดเรื่องของการทำตัวรูปพรรณนิดนึงนะคะให้ข้อมูลหน่อยเพราะว่าตัวรูปพรรณของพระพายสักสุรินเนี่ยสามารถเซิร์ชค้นหาใน Google ได้นะมีเจ้าของเดิมที่ได้เจ้าของเดิมว่าพลายเนี่ยเขาเคยเอาลงเขาเคยทำข่าวไว้อยู่ช่วงแรกๆนะคะสามารถไปเซิร์ชดูได้นะคะก็เมื่อก่อนเนี่ยการทำตั๋วรูปพรรณนะคะจะมีเอกสารค่อนข้างหลายฉบับนะปัจจุบันมีการปรับแล้วนะคะซึ่งก็จะสะดวกง่ายในการดูจะรู้เลยว่าเป็นพ่อแม่เป็นใครนะคะพ่อแม่ของช้างเชือกนี้เป็นใครเกิดวันที่เท่าไหร่จะมีหมดเลยนะคะจะคล้ายๆกับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็จะต้องเลขเนี่ยจะต้องมีเลขไมโครชิปนะคะซึ่งไมโครชิปก็จะอยู่บริเวณทางด้านซ้ายนะบริเวณกล้ามเนื้อต้นคอด้านซ้ายต้องตรงกันด้วยนะเวลาไปสแกนแล้วไม่ตรงไม่ได้ต้องตรงกันด้วยนะคะซึ่งการทำตั๋วรูปพรรณเมื่อก่อนนี่คือเพื่อป้องกันการสวมตั๋วเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการนำช้างป่ามาสวมรอยอะไรนี่เป็นปัญหาสมัยก่อนค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าช้างเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างเป็นระบบมากขึ้นเนาะถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อก่อนเนี่ยจะแบบเรื่องของการทำเป็นระบบจะขูดขานิดนึงเพราะเพิ่งเริ่มต้นแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็ช้างลูกเชือกช้างเลี้ยงในประเทศไทยลูกเชือกต้องมีไมโครชิปนะคะแล้วก็มีตั๋วรูปพรรณการเคลื่อนย้ายอย่างเช่นช้างจากเชียงใหม่จะมารักษาที่ลำปางหรือจะมาเรียนหนังสือที่ลำปางกรมปศุสัตว์เขาก็จะต้องไปให้ปศุสัตว์เขาเช็คก่อนแล้วเขาก็จะสแกน มีเครื่องสแกนดูว่าไมโครชิปเนี่ยตรงกับตั๋วรูปพรรณสำเนาตั๋วรูปพรรณที่ถือไว้ไหมนะคะถามมาว่าไมโครชิปฝังยังไงคะพี่นุ๊กตอบหน่อยสิวันก่อนพี่นุ๊กเป็นคนสแกนให้หญิงดูใช่ก็ใช้พี่นุ๊กตอบหน่อยมันใช้เข็มเป็นเข็มทู่พี่นุ๊กเนี่ยเป็นคุณหมอเดิมนะเป็นคุณหมอมาก่อนพี่นุ๊กอ่ะใช่ผู้ช่วยสัตวแพทย์ของเราเจาะเลือดได้นะให้น้ำเกลือได้ใช่ไหมเดี๋ยวมีคลิปนะพี่นุ๊กอ่ะยังไม่ได้ลงวันท่านไหนวันท่านในตีไปทายที่โรงพยาบาลเนี่ยพี่นุ้งมีประสบการณ์เพราะว่า อยู่โรงพยาบาลช้างนะคะก็เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ก็คือใช้วิธีการฝังแบบว่าใส่ไว้ในเข็มใช่ไหมแล้วก็ยิงเข้าไปค่ะคือมันไม่ใหญ่มันจะเล็กๆเท่ามาเล็กเท่าสารสแกนก่อนนี่อย่างบอกแต่ว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาติดตั้งแต่เด็กแล้วเนาะติดตั้งแต่เด็กละก็คือได้เป็นเหมือนรหัสประจำตัวนะฮะตั้งแต่เด็กยาวมากนะรหัสอ่ะวันนั้นที่สแกนอ่ะหลายเลขมากหลายเลข FC บอกว่า16ตุลาคมจะเล่นยังไงดีเนี่ยกลับไม่ถูกเลยเอ้ยแต่มีนักตัววัด80ครับนักช้างน้ำหนักช้างหรือน้ำหนักควาน80เหลือไม่ได้กี่นาทีเอ่ยประมาณ7นาที7นาทีเดี๋ยวทูรอหยอดตาก่อนรอหยอดตาก่อนแล้วไปขึ้นบ้านปอไหนแม่ไม่ไปตองมาแล้วไปตองมาแล้วไม่ตองมันหู้เวลาพูดคุณขอไปตองคุณน่ะคุณน่ะไปตองคุณน่ะตองกันลันมาแล้วดูจะอู้กะเฮาไม่สนใจไปตองแอนลีโอมาแล้วปล่อยตัวแล้วใกล้ถึงเวลาปล่อยตัวละนะคะเนี่ยเมื่อกี้ใบตองมายื้อยองแล้วกันนะใบตองมายื้อยองเราไปละลีโอจะเอาอะไรครับห้ามบนห้ามไหนหันไปมีแต่กระเป๋านะอ๋อนี่เหรอบาหานนะนี่บางอยู่ตอนนี้ 2,400 ท่านนะคะถ้าเวลาไม่ใส่แว่นมานะห้ามถามเดี๋ยวเราจะมาดูคุณหมอหยอดตาของพ่อพลายก่อนเนาะก่อนขึ้นบ้านนะคะลีโอคุณหมอจะมาหรือยังลีโอบอกไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ลีโอกินอาหารก่อนเขาเรียกลีโอทูบอกครับเขาเรียกลีโอนะทูอิจฉาลีโอเปล่าลีโอกินขนมลีโอก็มี FC ก็ฝากขนมมาให้ลีโอด้วยนะคะ
ลีโอกับมือเป็นหมาของคุณหมอมามีนะคะต้องไปสอบถามเอาเองว่าคุณหมอมามีทำไมถึงตั้งชื่อว่ามือๆอาจจะเป็นแบบคล้องจองกับชื่อคุณหมอหรือเปล่าเป็นลูกชายของคุณหมอมามีนะคะกินอะไรจะเอาอะไรครับอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณหมอมาอันนี้มันเป็นอาหารแมวเหมือนกันอาหารหมาจริงเขาซื้อให้หมาอ๋อซื้อให้หมาไม่มันเหมือนอาหารแมวที่บ้านไงอ๋อเหรอแต่ทรงมันเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะเค็มๆเคยแอบชิมแมวไม่คืออาหารหมาพี่เคยเห็นมันจะเม็ดใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอมันแล้วแต่นี่ไหมเขาเรียกอะไรคะมันเขาจะมีช่วงอายุของเขาอยู่ค่ะเออใครปิ๊กบ้านแล้วแหละฟังเตือนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยอตาก่อนแล้วก็ปิ๊กนะเดี๋ยวรอก่อนนะคะทูรอแป๊บหนึ่งทูบอกว่าพลังเสียง8หลอดนะคะเดี๋ยวจะได้ไปประกวดร้องเพลงใช่ยี่เป่งนี้นะทูจะร้องเพลงอะไรเอ่ยวันเพ็ญเดือน12น้ำขนองไหมไม่ใช่น้ำจะน้ำก็นองน้ำขนองนะน้ำขนองน้ำก็นองน้ำไม่รู้เหมือนกันร้องก็ไม่ถูกน้ำก็นองไม่ใช่ไหมใช่ไหมลืมไปแล้วว่ะเพลงสมัยละออนไม่รู้เหมือนกันเข้าเพลงกันดิเฮ้เพลงของใครอ่ะมีเคยได้ยินอยู่เพลงลูกทุ่งอ่ะพี่เมื่อก่อนเขาร้องอ่ะแบบอารมณ์แบบอกหักไปแบบบอกหมอว่าฉีดยาฉันตายไปเถอะหมอนี่คือคำขอร้องของคนไข้เดี๋ยวส่งนี่ไงตอนแรกจะให้เป็นทางเครื่องไม่เอาอย่างเป็นทางท้องแค่ใครเป็นห้องแตนแหละไม่ยากเป็นทางเครื่องนั่นแหละไก่จ๋าดีกว่าไก่จ๋าตัวห้องไก่จ๋าที่พี่ห้องแก้วปิ้งไก่ห้องไก่ขอไก่อบฟางได้ไหมเอ๊คุณหมอเหี่ยวบอกว่าคิดถึงสสรไหนอ่ะหรอนี่ไงใช่นี่ไงคุณหมอไม่คิดถึงกันเลยหรอไม่ ไม่หรอไม่เป็นเนื้อตอบแทนไม่ เขาคิดว่าคุณหมอจะต้องเป็นต้องตอบแบบนั้นหรอคุณหมอขจรพัทคุณหมอขจรพัทไม่มาแต่ก็มาแบบวนเวียนอยู่ในไลฟ์นะมาแอบส่องดูเราแอบส่องดูหรอไม่คิดถึงกันเลยหรอไม่มานั่งคุยกันเลยนะคิดถึงไก่อบฟางเนี่ยแต่ฝั่งกักโรคกันนะเกิดหมอเยี่ยวกันแล้วไหนนี่ก็เขาพูดถึงไก่จ๋าอยู่ระวังน้องเพลงไก่จ๋ามาเลยอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะส่งพ่อพลายกลับขึ้นบ้านท่านใดที่อยากจะมาเยี่ยมพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์หรือมูทูนะคะก็มาบริเวณจุดโชว์ตัวนะคะ2 โมงถึง 4 โมงแต่ถ้าวันไหนที่ติดภารกิจนะอย่างเช่นไม่สะดวกมาโชว์ตัวอาจจะมีเรื่องของการรักษาแล้วก็จะมีการแจ้งการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าประมาณ1 วินาทีนะรู้แต่ถอยหลังเองด้วยอ่ะรู้อ่ะรู้เวลาจะปิ๊กยังไม่ได้สั่งเลยนะจะปิ๊กละกันฮะทูจะปิ๊กอะไรครับคุณหันหน้าไปทายหุบก่อนไปแลดูแลดูลีโออยู่รู้เวลาถอยหลังเองด้วยอ่ะคุณหมอมาแล้วเดี๋ยวเราจะหยอดตานะคะคุณหมอจะหยอดตาให้ศักดิ์สุรินทร์นะคะหมอต้องสะท้านท่าไหนกันวะเนาะอ๋อเลยแปลงไม้เลยแหละอ๋อถ้าหมอบะต๊กนี่คือมันได้แปลงไม่ได้ไม้หรอไม่อาจจะเป็นเฮาก็ได้นะติอ๋อหมอพวกหมอพวกอ่ะสะท้านพวกที่หมอเดินแบบว่าไม่ค่อยจะนี่พอหมอตกสะท้านพวกนี่วันหลังอะอย่าตกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่ามันพั่วตั้งแต่วันท่านเราบอกแล้วว่ามีใครแปลงคือหมอว่ามีวันหลังพกน้ำมันมานะจะได้ทอดสะพานทอดให้ใครก่อนกำลังหยอดตานะคะนี่อันนี้คือคุณหมอมามีเป็นคุณแม่ของน้องมือมือนะคะ เดี๋ยวถามให้ว่าทำไมถึงตั้งชื่อมือมือแต่ตอนนี้ลีโอเธอไปคุยทรายของเขาหยอดตาแล้วนะคะโอมานี่มามือมือแปลว่ามีความสุขอ๋อเอออันนี้แล้วก็พี่นุกรู้ก็ไม่บอกอ่ะเขาถามตั้งแต่หลายนาทีที่แล้วนะอึ๊บคุณหมอหยอดตาให้นะคะอยากไปดูใกล้ๆนะคะแต่จะเป็นการเข้าไปในพื้นที่รักษาเนาะถ้าสมมติว่าท่านไหนที่มาเจอเนาะมาเจอพ่อพลายกำลังยืนโรงรักษาก็ดีหรือว่ากำลังรักษาเนี่ยก็ดีก็ดูเงียบๆ
เพราะว่าถ้าส่งเสียงเดี๋ยวอาจสมาธิอาจจะเสียได้ก็อยู่ตรงบริเวณที่ทางโรงพยาบาลเขาจัดให้นะคะคือจะมีเส้นสีแดงไม่เข้าใกล้เกินกว่าเส้นที่ทางโรงพยาบาลเขากำหนดเนาะเพื่อเป็นการไม่เป็นการรบกวนการรักษาใช่ค่ะไม่ส่งเสียงดังมากเกินไปนะมาถึงรอละสี่โมงมายืนพอละจะกลับบ้านแล้วบ๊ายบายนะคะเตรียมตัวกลับบ้านส่งพ่อพลายกลับบ้านกันนะคะนะวันนี้พี่นุกนะคะอุ๊ยอะไรขนาดนี้พี่นุกพี่โอดนะคะพี่ปลิวพักผ่อน2วันนะคะชุดหมอสีสวยหมอเหยื่อบอกว่าชุดหมอมามีสีสวยชุดสีเปลือกมังคุดอ้าวออกประชุมเดินกลับนะคะก็จะสังเกตว่าเขาอาจจะมีความชินที่เขาเดินแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการให้เขาทำกายภาพนะคะส่งช้างด้วยค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณสำหรับน้ำจิตน้ำใจที่ส่งมานะคะก็ได้มีการเอ่ยขอบคุณกันไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณ 2,800 ท่านที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะวันนี้แอนดาเนียแอดหญิงฐานนะคะพี่โอ๊ตไปจับหางเหรอพี่ประจับกำหางอ่ะถือหางไหมประกำเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถือหางกันแล้วขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะ FC ที่มาอยู่รอก็รอส่งจนรับสายตาเลยนะเหมือนเราก็นั่งรอส่งลีโอก็ไปส่งด้วยลีโอก็ไปนี่ขึ้นไปแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามกันในวันนี้นะคะทั้งทางกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์แล้วก็ส่งดาวมาให้ด้วยใช่ค่ะก็ฝากติดตามนะคะสำหรับ Daily Life ช่วงเช้านะคะแล้วก็พ่อพายศักดิ์สุรินทร์ก็อาทิตย์ละ2ครั้งวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะคะสินค้ากำลังสินค้าของที่ระลึกของพ่อพายตอนนี้กำลังอยู่ช่วงของการทยอยเตรียมจัดส่งนะคะทยอยเตรียมจัดส่งแล้วนะคะเดี๋ยวใกล้ละใกล้จะถึงคิวท่านเดือนพฤศจิกายนได้ใส่กันทุกท่านแน่นอนนะคะได้สินค้ากันครบถ้วนแน่นอนนะคะแล้วก็พวกเราจะกลับมานะคะในวันพฤหัสที่ถึงนี้พร้อมกับการอัปเดตตาของการรักษาตาพ่อพายโดยคุณหมอคุณหมอโบนัสนะคะบอกว่าวันพฤหัสบดีจะมาร่วมให้ข้อมูลตอนนี้ใบตองขอปิกไปแล้วเนี่ยจะมายื้อยองอีตลอดอะใบตองนะอ่ะขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนวันนี้นะคะอันนี้เป็นไหลยาดมยาอมไม่ใช่ค่ะยาจุดกันยุงเป็ดฟ้านะคะเป็ดดินกินหญ้าเป็ดฟ้าเป็ดฟ้ากินไฟ แต่ไม่กินยุง ไม่กินเป็ดดินกินหญ้าเป็ดฟ้ากินไฟนะคะโอเคค่ะแล้วทั้งสองคนแล้วก็ทั้งทีมงานทุกท่านต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันทีวันพฤหัสกับการอัปเดตการรักษาตาของพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะรวมไปถึงชีวิตของพ่อพลายนะคะในช่วงที่ผ่านมาอีกไม่ใช่ช่วงที่ผ่านวันเดียวเองเนาะก็คืออัปเดตการรักษาตาอัปเดตการรักษานะคะวันนี้เราสองคนต้องแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย